ดีครับ FD ทุกท่านนะครับก็อันนี้ก็ขึ้นกุ้งบ่อพี่สายันนะครับก็คือเป็นลูกที่3นะครับตรงนี้เป็นลูกที่3แล้วนะครับครับก็อยู่ข้างๆบ้านผมนะครับเป็นพี่สายันนี่คือลูกกูพี่ลูกกูน้องกับแม่บ้านผมนะครับมาดูรถทวนบ่อพี่สายันต่อนะครับอันนี้บ่อลูกที่3นะครับบ่อลูกที่3นะครับพี่ยันเนาะหวานกว่าสิบเก้าหวานสองดวงนะมากกว่านี้นี่เออแล้วเนี่ยเตะบอลได้เลยเขาลงไม่ทันเนาะบริเวณนี้นะครับยาวไปยุนหน้าใบนู่นนะครับนู่นเนาะก็คนงานก็นุ่มๆ นะครับแข็งแรงนะครับมีแต่ผู้ชายนะครับนี่ก็กุ้งทั้งนั้นนะครับที่เห็นในเนาะทีเขาก็ลงไม่ทันนะครับมันวิ่งน้ำแรงนี่ก็ลงไม่ทันครับส
เยอะแล้วก็รวมรวมมานะครับเดี๋ยวกุ้งมันจะน็อกเลนนะครับรอกุ้งลงมานะครับให้น้ำรวมนะครับก็มาจับก้นบ่อยอีกทีนะครับมีคนงานมาจับข้างบนกันครับข้างบนนี่มันไม่มีน้ำนะครับนี่ลูกที่3แล้วนะอย่างนี้ลอกคาบนะครับเขาก็มีลอกคาบครับเพราะกุ้งมันเยอะเนาะนี่เจ้าของนะครับยืนเท้าเอวนี่ครับเจ้าของยืนเท้าเอวดูว่าคือกุ้งตัวโตใหญ่สวยนะครับเจ้าของก็ดีใจนะครับคนเลี้ยงก็มีกำลังใจนะครับคนงานก็จะเก็บมาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะไปจับที่ก้นบ่อต่ออันนี้เอาสวิงกั้นเอาไว้นะครับให้มาแต่น้ำเนาะจับตะกุ้งไปนะครับที่ก้นบ่อก่อนนะครับมาดูตรงก้นบ่ออีกสักครั้งหนึ่งนะครับนี่กุ้งขาวคนรถก็เอาน้ำแข็งใส่นะครับเต็มไปแล้วนะครับลูกนี้ก็เกือบนะมาลูกนี้ครับมาแล้วครับสลิงแรกเดี๋ยวผมคิดว่ากุ้งเนี่ยเป็นมันออกกำลังกายเยอะนึกออกไหมเหมือนพี่ยันกินข้าวแล้วพี่ยันออกวิ่งหรือออกกำลังกายเนาะแล้วมันจะหิวมันจะอยากกินกล้ามเนื้อมันก็แข็งแรงเออแล้วถ้าเกิดเราเดินเดินเบี่ยงตำหลุมมันเนี่ยเดินเบี่ยงรอบอ่ะเนาะเดินเหมือนมันกินแล้วก็นอนที่เฉยมันมีส่วนนะพี่ยันเนาะอันนี้ผมมานั่งคิดมันมีส่วนนะเหมือนปีไหนเนาะเออนั่งเคยนั่งคิดเนี่ยว่าเออแม่แบบนี้มันนอนจะเหนื่อยเออเหนื่อยใช่มันจะกินเยอะไงมันก็มากินมันเองนะพี่ยันเนาะใช่เพราะว่ามันหิวมากใช่มันหิวมันก็ต้องมากินเพราะไม่มีอะไรกินนะพี่ยันเนาะมันเดินมาใช่มันเดินมาเดินมันอุ้มไปแล้วอันนี้ผมเคยนั่งคิดว่ามันน่าจะจริงนะก็ทำเงี้ยกับมาหลายคนละแต่ก่อนนี้อ้วนแกด่าลูกน้องแกมันบาดอาหารแกครึ่งบ่อยครึ่งบ่อยไม่ได้เดินล็อกไงเหมือนเขาว่ากันนะเนาะจังหวัดคนเราไปหากินไกลๆเนาะแบบเขาว่ากันพี่ยันพูดแล้วอดขำไม่ได้เลยมาก่อนนะอยู่ไหนก็อยู่ได้แล้วกุ้งแรกมีแต่ไม่
เก็บขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับข้างบนยังเหลือเยอะนะครับนู่นนะครับตามไกลๆนู้นนะครับนู่นยังกระโดดอยู่เลยนะครับนู่นตรงนู้นนะครับเริ่มร้อนก็จะกระโดดเนาะนะครับเดี๋ยวคนงานก็จับไปลุมจับตรงนั้นมาดูกุ้งบนรถกันบ้างครับว่าเยอะไหมนะครับอันนี้เต็มอันนี้เต็มเป็นกุ้งขาวซะเยอะนะครับเนี่ยกำลังเอามาล้างอีกนะครับเนี่ยมันดูตัวแป๊บนึงแจ๋วเลยครับวันนี้น่าจะได้มากกว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี่2บ่อวันนี้บ่อลูกเดียวนะครับวันนี้กุ้งตัวสวยนะครับเฉลี่ยแล้วกุ้งตัวมันสวยเนาะนะครับก็คนงานคนหนึ่งก็ดูตูท่ออยู่นะครับนะครับอีก 3-4 คนก็ยังอยู่ที่นะครับใต้ทุ่นนะครับก็ผู้กามเขาจะนอนอยู่ตามเป็นน้ำหลุมนะครับกบตัวเมียอยู่เนาะหลุมละ 4-5 ตัว 4-5 ตัวนะครับใต้ใบนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงนะครับนะครับเที่ยงนิดๆนะประมาณนี้นะครับก็ไม่เชิงว่าจะร้อนนะครับครับลูกครับดอกครับเป็นคึ้มๆนะครับวันนี้นะครับที่กัดนี้อยู่แปลงยาวนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ของแปลงยาวนะครับอำเภอแปลงยาวนะครับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเขตติดต่อกับบางค้านะครับนะครับคลองขั้นกลางก็ระหว่างบ้านผมอยู่นะครับคือก็ติดกับบ้านผมนี่นะครับแต่ว่าคลองก็ขั้นกลางเป็นเขตอยู่นะครับก็กดหลุมก็หมดแล้วก็คลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับนี่คือลูกผู้พี่นะครับที่ขึ้นกุ้งอยู่นี่ครับคือพี่สายันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจนะครับก็สวัสดีครับ